้มซี่โครงหมูใส่ผักกาดดองมีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะพามาทำอีกหนึ่งเมนูอาหารนะคะนั่นก็คือต้มซี่โครงหมูใส่ผักกาดดองค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีซี่โครงหมูผักกาดดองมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมรากผักชีเกลือข่าเราจะมีน้ำมะขามเปียกสำหรับเพิ่มความเปรี้ยวนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยค่ะท่านผู้ชมขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่น้ำไปในหม้อค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเครื่องสมุนไพรต่างๆที่เราหั่นเตรียมไว้ค่ะมาใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากที่เราใส่เครื่องสมุนไพรลงไปหมดแล้วนะคะก็จะใส่พริกไทยป่นลงไปเล็กน้อยค่ะวันนี้หนึ่งใช้พริกไทยของไร่ทิพย์นะคะพริกไทยเราสามารถใช้ทั้งพริกไทยป่นหรือจะเป็นพริกไทยเม็ดๆมาทุบพอแหลกก็ได้นะคะท่านผู้ชมหลังจากเราใส่พริกไทยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาให้น้ำสมุนไพรของเราค่ะร้อนก่อนระหว่างการรอนะคะเดี๋ยวหนึ่งพาท่านผู้ชมมาหั่นผักกาดดองด้วยกันวันนี้หนึ่งซื้อผักกาดดองมา1หัวใหญ่นะคะซึ่งเท่าที่ดูแล้วนะคะน่าจะใช้ไม่หมดนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะหั่นครึ่งนึงก่อนค่ะดูว่าปริมาณได้มากน้อยเพียงใดค่ะการหั่นเราก็จะหั่นเป็นท่อนสั้นๆนะคะท่านผู้ชมเผื่อเวลาที่เราตักทานนะคะก็จะได้ตักง่ายๆนะคะแกนกลางหรือส่วนปลายของผักกาดนะคะเราก็ไม่เอาค่ะก็แยกออกไว้นะคะท่านผู้ชมหลังจากที่เราหั่นผักกาดดองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวหนึ่งไปดูนะคะว่าน้ำต้มสมุนไพรของเราเริ่มร้อนหรือยังนะคะซึ่งตอนนี้น้ำเริ่มร้อนแล้วค่ะแต่ยังไม่เดือดนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะใส่ซี่โครงหมูลงไปในน้ำสมุนไพรค่ะเราจะเคี่ยวให้เขาสุกเลยนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่เราใส่ซี่โครงหมูลงไปหมดแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาเคี่ยวซี่โครงหมูจนสุกเลยค่ะหลังจากที่เราเคี่ยวกระดูกหมูไป10นาทีนะคะเราก็จะได้น้ำซุปกระดูกหมูที่เข้มข้นมากขึ้นนะคะแล้วก็หมูก็สุกดีแล้วค่ะท่านผู้ชมขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำผักกาดดองที่หั่นเตรียมไว้เมื่อสักครู่ค่ะมาเทใส่ลงจนหมดเลยนะคะหลังจากที่เราใส่ผักกาดดองลงไปหมดแล้วนะคะเราก็จะใช้ทัพพีกดให้ผักกาดดองนะคะจมลงไปในน้ำซุปของเราค่ะและหนึ่งก็จะปิดฝาทิ้งไว้อีกสักครู่นะคะเพื่อให้ผักกาดดองของเราสุกแล้วก็ซึมซับรสชาติของน้ำซุปกระดูกของเราค่ะหลังจากที่เราเคี่ยวผักกาดดองกับซี่โครงหมูจนได้ที่แล้วนะคะเราก็มาถึงขั้นตอนการปรุงรสชาติกันค่ะวันนี้นะคะหนึ่งก็จะเติมความเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียกก่อนนะคะเพราะว่าน้ำมะขามเปียกเขาจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวค่ะใส่ไปแล้วรสชาติจะกลมกล่อมเติมความเค็มด้วยน้ำปลานะคะวันนี้หนึ่งใช้น้ำปลาคนแบกกุ้งค่ะจะเติมรสดีลงไป1ช้อนนะคะแล้วก็น้ำตาลทราย1ช้อนค่ะหลังจากที่เราปรุงรสชาติเสร็จแล้วนะคะก็ลองชิมดูค่ะว่าได้รสชาติตรงตามความต้องการหรือยังนะคะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเปรี้ยวกำลังดีค่ะตอนแรกคิดว่าจะเติมมะนาวนะคะแต่คงไม่ต้องแล้วค่ะท่านผู้ชมขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะมาใส่ผักชีค่ะหนึ่งจะซอยผักชีใส่ลงไปนะคะเพิ่มกลิ่นหอมให้กับต้มผักกาดดองของเราค่ะจากนั้นนะคะก็คนเบาๆปิดแก๊สตักเสิร์ฟได้เลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือจะเพิ่มเติมความเผ็ดให้กับต้มผักกาดดองของเราค่ะดังนั้นนะคะหนึ่งก็จะตั้งกระทะใส่พริกแห้งลงไปแล้วก็เติมน้ำมันนิดหน่อยค่ะจากนั้นนะคะเราจะคั่วพริกแห้งให้สุกดีค่ะซึ่งหากบ้านไหนนะคะชอบความเผ็ดนะคะก็ใช้วิธีนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าบ้านไหนที่ไม่ชอบทานเผ็ดนะคะก็ไม่ต้องใส่พริกแห้งคั่วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากๆค่ะท่านผู้ชมและนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งเมนูอาหารที่ใครทานก็ต้องติดใจขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้บ้างนะคะไว้โอกาสหน้าเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ